สาวขาหล่อบ่แม่นผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียรปากกาสิเขียนยังได้อยู่หมู่การบอกกันบ้านบ่เคยมีข้อสอบสิออกบ่ได้ยังบ่แต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ละเมื่อวานนั้นเป็นบุญบ้านใดอยากจบแนมซ้อมเบิ่งอายุไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแฮงหัวอายมีเขาน้องก็สิบอกพ่อแข่งบอกอาจสิไปยังแต่ว่าน้องขอสแตนบายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อจ้าหากผู้เธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้โทรมาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่ว่าหัวไอ้นั้นคิดจังได้ติดรอยังพอแก่ได้แต่ติดใจอ้ายน้องไปบ่เป็นจะเป็นจังได้ดอกใบปริญญาหูแต่ว่าเอามาอยากเย็นหลับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงนายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อจ้าหากหัวเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้โทรมาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันยามเช้าของผู้ที่ตื่นมาคุยกับเราครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเนาะสวัสดีค่ะเช้านี้นะครับเราอยู่กับลำไยลูกเซ็กซี่ที่เขาบอกว่ามีฉายาว่าอินดี้สายเด้าค่ะคุณพูดอย่างนี้ได้เหรอจริงจริงจริงนี่คือชื่อนึงจริงอินดี้สายเด้าใช่ไหมใช่ค่ะใช่น้องลำไยไหทองคำใช่ปีนี้นี่เป็นปีของน้องจริงครับผมซึ่งดังมากถ้าจะเจ๊อยู่ก็อยู่เลยเดี๋ยวอาแจ๊คอยากแซวสาวอาแซวก่อนที่เราจะคุยกับน้องลำไยอ่ะก็อยากจะแซวว่าชุดซื้อที่ไหนครับผมอยากใส่แบบนี้อยากใส่แบบนี้ครับผมอยากใส่แบบนี้น่ารักมากเลยอยากใส่เองใช่จริงเหรอก็มันน่ารักดีเดี๋ยวช่วยถอดให้นางใส่หน่อยได้มั้ยคะแจ็คมีอะไรอีกมั้ยครับอะไรนะครับมีอะไรสำคัญอีกมั้ยครับมีครับวันนี้ต้องคุยยาวๆครับผมเพราะว่าเป็นแฟนคลับขอบคุณสองสาวก่อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอาเขาไปทำไมอ่ะไปเชิญน้องอ้ายทางด้านนี้ครับโอ้ไปแล้วเหรอแจ็คเฮ้ยอย่าลืมนะกลับมานี่จ้าเดินถึงที่เละแล้วเนี่ยโอ้เจอแดนเซอร์ไปทีเพลงเมื่อกี้นี่ชื่อว่าผู้สาวขาเลาะจากแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าผู้หญิงที่ชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่อยู่กับที่คือไปเรื่อยๆสนุกอะไรประมาณเนี้ยนะขาเลาะนี่คือมันแปลว่าเที่ยวค่ะก็แบบว่าเหมือนขาเลาะมันใช้กับสาวผู้สาวไทยบ้านทางภาคอีสานนะคะที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่คู่กับมอเตอร์ไซค์ค่ะก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่เลาะแม่นบ่แมนค่ะแมนแล้วอย่างคอสตูมอันนี้คือได้แรงบันดาลใจจากไหนอะคะก็เราคิดเองไหมเราช่วยคิดไหมคะไม่ค่ะก็คือสั่งบอกสั่งตัดค่ะแต่ว่าก็บอกเขาว่าเอาแนวเซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะครับคือจริงลำไยเนี่ยชื่อเล่นของเธอจริงๆที่ทางบ้านเลยคือน้องอ้ายใช่ค่ะจะอยากให้พี่เรียกว่าลำไยหรืออ้ายได้หมดเลยค่ะชื่อเดียวกับวูดดี้เลยใช่ส่วนมากอ้ายจะเป็นศิลปินทั้งนั้นเลยคนเก่งนี่พี่ถามหน่อยว่าทำไมสมัยนี้ลูกทุ่งถึงต้องเซ็กซี่สั้นอะไรขนาดนี้ครับหนูว่ามันเป็นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปมั้งคะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็แบบลูกมันก็เป็นเรื่องปกติกับเรื่องเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ถูกไหมคะถึงไม่ได้แบบว่าถึงเราไม่ได้แสดงอะไรเงี้ยคือเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็แต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยอะไรอยู่แล้วจริงไหมเนาะแต่ก็แต่ว่าอะไรครับผม
เนี่ยพี่ขัดหนูลืมเลยพี่เป็นแฟนคลับหนูไงพี่อยากคุยกันเยอะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่น้องมาคุณอยู่ใช่ไหมก็อยู่ครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยมีความเซ็กซี่พัฒนามากขึ้นเยอะเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าเซ็กซี่ขนาดนี้จนถึงขั้นหนุ่มเกาหลีนี่ตีกันเลยใช่ไหมเล่าหน่อยก็เหมือนว่าเมาด้วยมั้งคะค่ะเหมือนเขาแบบเป็นเทศกาลสงกรานต์ของคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยก็คือจัดสังสรรค์จัดเหมือนสงกรานต์เที่ยวเล่นสนุกอะไรกันเนี่ยค่ะก็คือเหมือนมีการดื่มเหล้าดื่มอะไรกันก็น่าจะแบบว่าทำพูดผิดถูกกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าท่าเต้นของเราด้วยหรือเปล่าหนุ่มแดนโซจูถึงได้ถึงตีไงขนาดนั้นอันนี้หนูก็ไม่ตอนนั้นมีท่าอะไรโชว์บนเวทีที่สงกรานต์โอ้ที่สงกรานต์ก็โชว์พี่ดูนิดหน่อยป่ะโอ้ยเอาเลยนิดเดียวพูดดีครับนิดเดียวผมอยากเห็นอยากเห็นได้แต่นิดนึงนะต้องบอกชื่อท่านมันท่าอะไรครับเต้นในดอกเหรอคะเออเอาเพลงด้วยดีกว่าเอาเพลงด้วยเพลงด้วยได้ไหมขอเพลงด้วยผมอยากจะพี่ร้องได้ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขากล้องซูมเขาสิของสองเรากันไปได้บ่หนูเมื่อไหร่จะเต้นหรือเอาดนตรีมาดนตรีมาโอ้ยพอครับผมอยากจะบอกว่าคุณตีกันทำไมครับเขาเต้นอย่างเงี้ยนี่เป็นผมไม่ตีนะว่าเขายกความเซ็กซี่ขนาดเนี้ยไปถึงที่เกาหลีสุดยอดมากคุณและยอดวิวใน YouTube เนี่ย191ล้านเลิศจังเลยอ่ะสามขาล็อกกันนะเออใช่ไหมใช่แล้วเวลาเต้นแล้วใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนี้มันไม่เมื่อยอะคะเมื่อยไหมหรือชินเหมือนมันชินแล้วมั้งคะเออเก่งอ่ะดูดีส้นสูงมากแต่ว่าที่เกาหลีตีกันผมว่าแปลกแล้วเมืองไทยล่ะเจอแบบเหตุการณ์อย่างนี้ไหมมีบ่อยเลยค่ะถ้าเป็นแถวต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดในกรุงเทพจะไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่แล้วตามต่างจังหวัดเขาตีกันยังไงคะก็เป็นวัยรุ่นตีกันธรรมดาค่ะก็แบบว่ามีขวดร้อยบ้างอะไรบ้างแล้วมีรอยมาบนเวทีบ้างไหมอุ้ยมีวันนั้นสุยหัวหนูปัดเลยสุยหัวหนูปัดแล้วว่าอะไรครับเอออย่างครับมันแบบมันโยนมาแล้วแบบมันมันเฉียดเฉียดคนตาไปอีกนิดนะคะพี่สวยสุยไปเลยสุยสุยสวยค่ะคุณย่าค่ะสุยไปเลยสุยไปเลยสุยไปเลยแล้วแบบโรคจิตอ่ะอุ้ยอันนี้เพิ่งเจอมาเลยค่ะแบบไม่แน่ใจว่าพี่เขาเสื้อดำๆป่ะค่ะก็เสื้อดำๆแล้วก็นั่งอยู่ไม่ใช่ใจเย็นครับผมก็เพิ่งไม่แน่ใจว่าพี่เขาโรคจิตหรือว่าพี่เขาชื่นชอบเราอะไรอย่างงี้นะแต่ก็เหมือนมันก็แปลกดีคือเหมือนว่าพี่เขาเป็นแฝดกันเนาะมา2คนมาหาเราที่หลังเวทีแล้วก็แบบมาบอกน้องอาร์มอีกคนนึงน้องที่ร้องเพลงในการที่แต่งเพลงผู้สาวคาร์ลค่ะมาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นแฟนลำไยแล้วก็คบกับลำไยมานานแล้วบอกงี้ใช่แล้วก็บอกว่าเขากับลำไยมานานแล้วแต่ไม่บอกใครนะจะไม่บอกใครจะเก็บเป็นความลับใช่ค่ะแล้วก็แบบว่ามาบอกว่าเป็นแฟนเราแต่เหมือนเขาแบบจะไม่ค่อยเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้ค่ะแล้วตกลงคบกับเขามานานยังครับไม่รู้จักแล้วเขามีทำอะไรที่แบบมันน่ากลัวไหมคะไม่ค่ะแต่ก็เขาน่ารักดีออกแนวแบบเพ้อเพ้อหน่อยเพ้อเพ้อค่ะอาจจะชอบมากจนเพ้อใช่น้องเนี่ยเขาเซ็กซี่ขนาดนี้เดี๋ยวเราย้อนไว้นึงดีกว่ามีภาพตอนสมัยเด็กๆของน้องเฮ้ยเหรอผมมีครับผมไปดูครับน้องดูครับผมน้องสุพรรณษาครับตอนเด็กเป็นยังไงฮะนี่ตอนไหนครับอันนี้ตอนประถมค่ะน่าจะประมาณป.4หรือป.5ไอ้ร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะแสดงว่าเกิดมาบอลทีวีชอบอยู่แล้วใช่ไหมชอบร้องเพลงแล้วมีแบบไปเรียนร้องเพลงอะไรไหมคะแต่ว่าไม่ได้เรียนค่ะแต่ว่าก็คือร้องแต่เก่งตั้งแต่เด็กชอบร้องแล้วก็ได้ยินแม่ร้องแล้วก็แบบร้องนี่ชุดเมื่อไหร่ครับงานอะไรครับจำได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นงานกาชาดสวนอำพรค่ะลำศรีวิชัยแสดงว่าคุณนี่โชว์ตั้งแต่เด็กเก่งตั้งแต่เด็กเลยตอนประถมอยู่ชมรมนาฏศิลป์แล้วก็ความสามารถเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะคุยนึงมันมีดราม่าในโลกโซเชียลที่เขาบอกว่าลำไยเนี่ยคือหยุดเรื่องการเรียนไว้นะครับแล้วก็มาเป็นนักร้องเลยอันนี้เรามองไงครับก็หนูก็มองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะคะเพราะมันก็ไม่มีอะไรสายเกินไปเรากลับเรียนก็ได้แต่ว่าเหมือนตอนนี้เราหาเงินได้เราหาเงินปุ๊บแล้วเราพอเรามีเงินมีอะไรเรากลับไปเรียนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงโอกาสที่เราจะหาเงินตรงเนี้ยมันหายไปแล้วแต่ว่าแต่เราไม่ได้มีโอกาสแบบเนี้ยบ่อยๆแต่ถ้าเรียนหนูคิดว่าหนูกลับไปเรียนได้ตอนที่หนูพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มองอนาคตตัวเองไหมไงก็มองอนาคตว่าก็อยากจะมีบ้านมีอะไรมีเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายๆไม่แล้วเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยคิดว่าเราจะจากตอนนี้ถือว่าเป็นวัยรุ่นก็คิดว่าเราจะยึดสายนี้ไปจนถึงเป็นรุ่นเป็นผู้ใหญ่
ป็นอีกหน่อยปีเป็นคนนำในเรื่องของวงการลูกทุ่งด้วยหรือเปล่าก็มองไว้ยังก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คิดอะไรนะเอาให้ดีที่สุดวันนี้ค่ะเอาให้ดีที่สุดก็ถือว่าตอนนี้ได้รับความนิยมก็มีความสุขกับตรงนี้ไปอ่ะเนาะค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่อะคะตอนนี้อายุย่าง19ค่ะ18ย่าง19เฮ้ย89เหรอจริงน้องเด็กมากน้องไม่ก็เห็นท่าทางเห็นความเก่งในการเอาจริงนะผมขอโทษผมนึกว่าแบบ23 24อุ๊ยคุณไม่ได้ตีปากนะคะน้องเด็กแฟนคลับเข้าใจคือเข้าใจด้วยความที่อาจจะแบบท่าเต้นท่าอะไรมันคือดูเป็นผู้ใหญ่คือไม่ได้บอกว่าน้องหน้าแก่นะแต่อาจจะด้วยใช่ความมั่นใจความอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องไปดูคอนเสิร์ตเขาพี่ย่าตอนเต้นๆอย่างเงี้ยอ๋อที่ไปตีกันนี่คือแจ็คใช่ไหมนี่ที่ไปตีกันนี่คือแจ็คใช่ไหมไม่ใช่ตีกันที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่ผมเป็นแฟนคลับน้องเขาเลยนี่เวลาที่เราสวยอย่างนี้เราเก่งขนาดนี้เนี่ยแล้วมาแล้วชุดของเราเซ็กซี่ขนาดเนี้ยมันต้องมีแบบพวกเสียมาออฟเฟอร์เออมีเสียเลี้ยงไหมแบบว่ามีเสียมานำเสนออะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลึกอยากเรื่องอะไรทำไปเดี๋ยวว่าดูแลเองคุณเสียจีนแม่ถ้าดีอย่างนั้นก็ดีสิคะบ้าไม่มีแม่หนังจีนไหมลำไยไม่ดีลูกไม่มีค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้แบบว่าสัมผัสกับแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนไปกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์เขาจะรับให้ส่วนมากหนูไม่ค่อยได้แบบว่าได้สัมผัสได้ไปคุยเองได้ไปติดต่อเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยดูอยู่หรืออยากจะติดต่อก็ยากนะคะติดต่อมาอาจารย์ก็แล้วกันเอาแล้วคำถามที่พี่ถนัดที่สุดครับทำงานเยอะขนาดนี้สวยขนาดนี้มีแฟนหรือยังOh, มีแฟนหรือยังคนดิโซดเหรอโสดจริงเหรอเพราะไม่มีเก้าเองแหมอีแจ็ค17ก็มีแฟนแล้วคุณรู้ได้ไงแก่แดดชอบสเปคแบบไหนชอบผู้ชายเข้ม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 แกเป็นแกไม่ใช่เหรอพี่เกมจะรู้นะเข้มเข้มคือไงเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุเท่ากันหนูชอบผู้ชายอายุมากกว่าถ้าเกิดว่าดาราชายที่เราชื่นชอบเออใครมีใครไหมที่ตรงสเปคเราอะไรเงี้ยดาราหรอคะรูปร่างถ้าเกิดเข้มๆอายุมากกว่าอุ้ยหลายคนนะใครเราชอบดาราคนไหนคิดว่าแบบอยากเป็นแฟนอะลูกมีไหมมีไหมอะไรครับมีไหมคะก็ไม่อะยังไม่ชอบแม่งั้นเดี๋ยวต้องคนนี้เลยคนไหนคนที่จะมาต่อไปเฮ้ยคนนี้เข้มจริงแซบอายุมากกว่าแล้วหุ่นแซบมากอ่ะโอ้หนวดนี่สุดๆเลยเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องอ้ายต่อในช่วงของไลฟ์ก็แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาให้คุณเลือกเลยนะว่าอย่างเนี้ยใช่สเปคหรือเปล่าแล้วใครอยากจะเรียนรู้วิธีการเต้นที่เซ็กซี่แบบน้องอ้ายน้องลำไยเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกกันต่อในช่วงไลฟ์ก็แล้วกันนะครับแจ็คสองแขกครับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด